สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาชมการจัดสวนหย่อมนะฮะของที่นี่นะครับเป็นร้านอาหารอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับเป็นร้านชาวไร่ครับมาชมนะฮะการจัดสวนหย่อมของร้านชาวไร่กันดูนะครับว่าเขาจัดได้คลาสสิกได้น่ารักมากเลยนะครับมาทานอาหารที่นี่ก็เลยถือโอกาสมาบันทึกคลิปให้กับผู้ชมทุกท่านได้ชมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นนี่เขาเอาต้นปาล์มนะฮะมาตั้งด้วยแล้วก็จะมีพวกพันไม้ตระกูลเป็นพวกข้าหลวงเป็นพวกอะไรนะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเขากวางนะฮะนะจัดสวยงามนะครับซึ่งไม้ต่างๆตรงนี้เป็นเอามาประดับนะฮะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะวาดกล้องให้เห็นโดยมุมรวมนะครับนี่นะครับอันนี้คือข้างหลังร้านเขานะฮะเขาก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ประมาณสักเนื้อที่ประมาณ50ตารางวานะครับก็อยู่ติดกับฝั่งด้านขวานี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะโซนนี้จะเป็นห้องน้ำเรามาอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเดินมาชมบรรยากาศตรงนี้ด้วยนะแป๊บหนึ่งครับผมขออนุญาตวาดกล้องนะครับไปให้เห็นทุกซอกทุกมุมตรงนี้เขาจะใช้เป็นไม้นะครับไม้เก่าๆมาทำเป็นแบบนี้นะครับปูเหมือนปูเป็นทางเดินนะครับอันนี้ก็ข้างหลังนี่ก็จะเป็นห้องน้ำชายนะครับฝั่งนู้นก็จะเข้าไปก็เป็นห้องน้ำหญิงก็จะมองเห็นตรงนี้แหละครับเนี่ยฮะก็คือเขากว้างนะมันเป็นน่าจะเป็นบางที่อาจจะเรียกแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีโมกอะไรในวางนี้เป็นแนวเป็นแถวเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศลานเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะก็จะเห็นมุมเดี๋ยวผมขอเลี้ยวตรงนี้เขาจะมีทางเลี้ยวตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นปาล์มนะฮะปาล์มน้ำมันของเราธรรมดานี่แหละครับก็เอามาจัดประกอบให้เกิดความสวยงามนะครับก็มีข้าหลวงมีเฟิร์นข้าหลวงมีอื่นๆนะฮะก็หลากหลายมากเลยผมไม่ขอนะครับ เรียกว่าอธิบายรายละเอียดนะครับก็จะมีนะฮะมีต้นไม้นะครับจัดออกมานะฮะได้สวยงามมากนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโมกโอเคแล้วก็จะมีที่กรุณาอย่าทิ้งขยะก้นบุหรี่นะฮะขอบคุณครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมตรงนี้ก็จะมีนะครับต้นจันผาเนี่ยจันผานะครับ ขออนุญาตขอโทษด้วยนะครับจะไอนิดนึงตรงนี้นะฮะก็จะเป็นยินดีต้อนรับเวลคัมนะครับชาวไร่นี่นะฮะก็จะมีท่อนไม้วางไว้สำหรับนั่งถ่ายภาพได้นะครับแล้วก็จะมีตรงข้างหน้าฝั่งนี้ตรงฝั่งนี้นะครับที่เห็นนะฮะเป็นเวทีเหมือนกับเป็นเวทีในการจัดเลี้ยงสังสรรค์อะไรได้นะครับมาด้านซ้ายก็จะมองไปเห็นนะฮะทางเข้ามานะครับเข้ามาชมร้านนี้นะครับเพราะตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำสุภาพสตรีและก็บุรุษด้วยนะครับห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนั่นแหละครับ แล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นลานนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าคำว่าชาวไร่นี่ตรงนี้นะครับป้ายนี้ที่เห็นนะมุมนี้นะครับก็น่าจะเป็นป้ายดั้งเดิมนะป้ายดั้งเดิมนะที่เขาเคยน่าจะเป็นเคยเห็นแขวนเมื่อแต่ก่อนนานแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็พอมาตั้งให้เป็นส่วนประกอบของนะครับสวนหย่อมตรงนี้แล้วก็จะไปชมตรง
เวทีตรงนี้ครับนะครับเขาจะมีเวทีนะไว้จัดสังสรรค์จัดเลี้ยงอะไรต่างๆรับรองอะไรตรงนี้น่าจะเป็นนะครับเป็นเวทีนะแล้วก็จะมีนะครับการเอาพวกตอไม้เก่าๆที่เคยฝังดินจมดินอะไรเนี่ยมาจัดตกแต่งสวยงามนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกล่ะหลากหลายมากเลยฮะสวยสวยนะครับสวยจริงๆนะครับจัดได้ประทับใจมากนะครับก็มีมุมนี้นะฮะตรงนี้เขาก็จะมีพวกท่อนไม้เก่าๆนะฮะที่เป็นไม้นะครับเป็นเนื้อไม้ที่เป็นแบบไม่เต็มไม้นะครับ ก็จะเป็นน่าจะเป็นไม้ที่นะมีแก่นนะครับแข็งแรงและก็อายุไม้ก็น่าจะนานมากนะครับก็มาประดับให้สวยงามตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นนะครับไม้นี่ครับสวยนะฮะตรงนี้จะมีน่าจะเป็นโดนน้ำโดนอะไรกัดเซาะหรือหินทรายอะไรต่างๆนะครับกัดเซาะตรงนี้ก็จะมีร่องรอยแบบนี้น่าจะเป็นอายุน่าจะนานมากนะครับนะฮะก็อันนี้คือบรรยากาศนะครับคร่าวๆโดยรวมนะฮะจากเรียกในลานข้างหลังร้านชาวไร่นะครับสวยงามมากนะครับโอ้สุดยอดมากเลยครับก็วันนี้ก็ขอบันทึกคลิปนะฮะฝากท่านผู้ชมไว้นะครับคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับท่านใดผ่านมานะฮะจากเส้นทางถ้าเข้ากรุงเทพนะฮะถึงอำเภอวังจันทร์อยู่ขวามือแต่ถ้ามาจากอำเภอแกลงจะมุ่งหน้าไปบ้านบึงก็อยู่ซ้ายมือพอถึงสี่แยกวังจันทร์นะครับเลยมานิดหนึ่งอยู่ซ้ายมือนะครับก็เป็นร้านชาวไร่นะครับอาหารข้ออร่อยดีครับสุดยอดมากเลยครับบรรยากาศนะฮะน่านั่งมากเลยครับก็มาชมได้นะครับแวะมาทานอาหารได้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอถ่ายภาพบรรยากาศให้กับทุกท่านที่สนใจนะฮะ บรรยากาศสวยๆมาชมกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ